ิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะนักเรียนหลังจากที่ฟังเพลงเมื่อสักครู่กันจบแล้วนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั้นคือเรื่องอะไรมีใครเดาถูกไหมคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องมารยาทชาวพุทธค่ะนักเรียนนับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมคะแต่ครูมินเชื่อว่าจะต้องมีนักเรียนบางคนแอบนึกอยู่ในใจแน่เลยว่าหนูไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะผมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะแล้วนักเรียนเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมนะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันแต่นับถือศาสนาต่างกันเดี๋ยวครูมิ้นจะบอกเหตุผลให้นักเรียนฟังนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยของเราไม่ได้บังคับค่ะว่าคุณจะต้องนับถือศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวประเทศไทยของเรานะคะให้อิสระเลยค่ะคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกหรือศาสนาต่างๆคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือได้เลยค่ะเพราะทุกๆศาสนานั้นก็จะสั่งสอนให้คนทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันทั้งหมดค่ะและซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็จะเลือกนับถือศาสนาตามผู้ปกครองของตนเองค่ะหรือบางคนในช่วงแรกนับถือศาสนาพุทธแต่เมื่อแต่งงานไปแล้วก็จะเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาตามคู่สมรสของตนเองนั่นก็ได้ค่ะนักเรียนและนี่ล่ะค่ะคือเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีหลายเชื้อชาติหลายศาสนาอาศัยอยู่รวมกันค่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรานะคะจะมีคนที่นับถือศาสนาอื่นๆอาศัยอยู่รวมกันด้วยนะคะแต่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะนับถือศาสนาพุทธซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธค่ะส่วนนักเรียนบางคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนักเรียนก็จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะมารยาทชาวพุทธนะคะก็คือกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติซึ่งมารยาทนั้นจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือมารยาททางกายและมารยาททางวาจามารยาททางกายหมายถึงการแต่งกายกิริยาท่าทางที่เหมาะสมแก่กาลเทศะส่วนมารยาททางวาจานั้นก็คือมีวาจาสุภาพอ่อนโยนและภาพที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือภาพอิริยาบถของบุคคลต่างๆค่ะสรุปง่ายๆนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการเดินการนั่ง
การไหว้การกราบหรือแม้กระทั่งมารยาทในการทักทายค่ะมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่พึงปฏิบัติให้เหมาะสมมารยาทในการแสดงความเคารพและการทักทายการแสดงความเคารพเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาการแสดงความเคารพโดยการกราบเรามาเรียนมารยาทแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือการไหว้การไหว้เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือแล้วยกมือขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็น3ระดับได้แก่การไหว้พระการไหว้ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณการไหว้บุคคลทั่วไปซึ่งการไหว้ทั้ง3ระดับนี้นะคะก็จะมีข้อแตกต่างกันไปลองมาฟังกันทีละระดับเลยนะคะการไหว้ระดับที่1ก็คือการไหว้พระนะคะวิธีการไหว้พระที่ถูกต้องก็คือ1ประนมมือแล้วยกขึ้นค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผากตามภาพเลยค่ะนักเรียนและการไหว้ระดับที่2นะคะก็คือการไหว้ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้1ประนมมือแล้วยกขึ้นโค้งศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วส่วนการไหว้ระดับที่3ก็คือการไหว้บุคคลทั่วไปปฏิบัติได้ดังนี้1ประนมมือแล้วยกขึ้น2ค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกดังภาพเลยค่ะมารยาทต่อมาก็คือการกราบการกราบนะคะจะมี2ลักษณะ1การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์2การกราบผู้ใหญ่การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ท่าเตรียมผู้ชาย1นั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกัน2นั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณ 3. มือทั้งสองวางคว่ำบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วชิดกันดังภาพต่อมาท่าเตรียมผู้หญิง 1. นั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบเข่าถึงปลายเท้าชิดกัน 2.นั่งบนส้นเท้า 3. มือทั้งสองวางคว่ำบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วชิดกันดังภาพและการกราบนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ขั้นขั้นที่1เราเรียกว่าอัญชลีโดยการที่ให้ยกมือขึ้นประนมระหว่างอกปลายนิ้วชิดกันตั้งแขนแนบตัวดังภาพขั้นที่2วันทานำมือจรดศีรษะโดยนิ้วชี้จรดประมาณจรผมนิ้วโป้งจรดประมาณหัวคิ้วขั้นที่3อภิวาทกราบโดยอวัยวะทั้ง5ส่วนสัมผัสกับพื้นฝ่ามือทั้ง2เท่ากับความกว้างของบริเวณหน้าผากไม่กว้างหรือไม่แคบจนเกินไปการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะเราจะนิยมใช้เวลาที่เราจะกราบพระค่ะซึ่งการกราบพระนะคะนักเรียนเราจะก้มลงกราบ3ครั้งแบบแบมือตามในภาพที่นักเรียนเห็นด้านหน้าเลยค่ะและนักเรียนสังเกตไหมคะว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั้นจะมีข้อแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะนักเรียนดูจากภาพก็พอจะเดาได้ใช่ไหมคะว่าข้อแตกต่างกันก็คือท่านั่งค่ะผู้หญิงกับผู้ชายท่านั่งจะแตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการก้มลงกราบนั้นอวัยวะทั้ง5ส่วนจ
จะสัมผัสกับพื้นเหมือนกันก็คือหน้าผากมือข้างซ้ายมือข้างขวาเข่าด้านซ้ายและด้านขวาจะหลดกับพื้นทั้ง5ส่วนเหมือนกันค่ะในส่วนของการกราบผู้ใหญ่นั้นนะคะปฏิบัติได้ดังนี้ 1. นั่งพับเพียบ 2. ทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองค้อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนม 3. ค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบการกราบผู้ใหญ่นะคะเราจะกราบ1ครั้งแบบไม่แบมือจะแตกต่างกับการกราบพระนะคะการกราบพระจะแบมืออย่างที่ครูมิ้นกล่าวให้ฟังเมื่อสักครู่ค่ะต่อมามารยาทในการนั่งเป็นการนั่งที่นิยมกันในหมู่ชาวพุทธถือว่าสุภาพเรียบร้อยจนถึงทุกวันนี้นิยมปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะขณะเข้าร่วมประชุมณสถานที่ซึ่งต้องนั่งกับพื้นการนั่งพับเพียบประนมมือใช้ในโอกาสสวดมนต์และรับพรจากผู้ใหญ่การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่วางมือประสานกันบนหน้าขาในลักษณะสำรวมการนั่งเก้าอี้ควรนั่งตัวตรงสำรวมกิริยามือทั้งสองข้างประสานกันหรือวางไว้บนหน้าขามารยาทในการยืนการยืนมีแบบที่ควรทราบและถือปฏิบัติทั้งในเวลายืนตามลำพังยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่และยืนแสดงความเคารพในโอกาสต่างๆการยืนต่อหน้าพระภิกษุเราควรยืนตรงส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยมือประสานไว้ข้างหน้าถ้าพระภิกษุพูดด้วยเราควรค่อมตัวลงเล็กน้อยกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ให้ยืนห่างในระยะที่เหมาะสมในกรณีที่มีผู้ใหญ่เดินเข้ามาร่วมสนทนาด้วยให้เราลุกขึ้นยืนตรงโน้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ระดับเอวการยืนเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีให้แสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนตรงเมื่อเพลงจบให้คำนับโดยก้มศีรษะมารยาทในการเดินการเดินตามหลังพระภิกษุควรเดินห่างประมาณ 2-3 ก้าวและให้เดินเยื้องไปทางซ้ายมือของพระภิกษุการเดินผ่านผู้ใหญ่ในกรณีผู้ใหญ่ยืนอยู่ให้เดินระยะห่างพอสมควรและค่อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควรปล่อยมือไว้ข้างลำตัวและค่อมตัวลงเล็กน้อยการเดินผ่านผู้ใหญ่ในกรณีผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้นให้เดินผ่านในระยะห่างพอสมควรเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ให้ใช้วิธีการเดินเข่าและลุกขึ้นเดินเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วกรณีเดินนำหรือเดินตามผู้ใหญ่ให้เดินทางด้านซ้ายมือของผู้ใหญ่ในลักษณะสำรวมโดยเว้นระยะห่างพอสมควรมารยาทการทักทายการทักทายแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไปเช่นการจับมือการโค้งคำนับเรามาลองดูคำทักทายในภาษาอาเซียนทั้ง10ประเทศกันดูนะคะอ
อนนี้บทเพลงคำทักทายอาเซียนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะมีนักเรียนคนไหนพอที่จะจำคำทักทายของประเทศอาเซียนประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศไทยบ้างไหมคะถ้ามีนักเรียนคนไหนจำได้ไว้เรามาทักทายกันในช่วงเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะนักเรียนไว้รอลุ้นนะคะว่าในสัปดาห์หน้านั้นครูมิ้นจะมีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องอะไรมาสอนนักเรียนอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ